ูเหมือนเกมล้มประชุมสภาของพรรคก้าวไกลซึ่งเคยได้ผลจะไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วนะครับหลังจากการนับองค์ประชุมเมื่อวันหนึ่งก่อนพรรคเพื่อไทยและฝ่ายรัฐบาลอยู่กันครบนะครับคุณผู้ชมคะช็อตนี้ต้องบอกว่าก้าวไกลแหกยับอีกแล้วเลยค่ะหลังจากพรรคก้าวไกลนะคะเขาขอขานชื่อนับองค์ประชุมในสภาค่ะหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองก็ขานชื่อกันแบบใหม่แบบสับเลยนะคะปรากฏว่าอยู่กันครบองค์ประชุมเลยค่ะแต่ปรากฏว่าทางด้านของพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ยอมแสดงตนนะคะล่าสุดหนุ่มอาร์ตอินฟลูเอนเซอร์ค่ะก็ออกมาจัดหนักจัดเต็มพรรคก้าวไกลจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะจากกรณีอภิปรายสนับสนุนรายงานผลการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex เพื่อแก้ปัญหาการพนันที่ผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลขอนับองค์ประชุมแต่ไม่แสดงตนทั้งที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเหมือนจงใจตีตกรายงานเพื่อหวังให้สภาล่มทั้งที่ได้ตกลงระหว่างวิป2ฝ่ายแล้วทำให้ถูกมองว่าเป็นการเล่นแต่เกมการเมืองไม่มองถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศมาก่อนต่อมานายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมร่ายบทกลอนผ่านทวิตเตอร์ถึงกรณีดังกล่าวโดยนายอดิศรระบุว่าเหตุการณ์ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นโดยอิทธิฤทธิ์ของฝ่ายค้านบางคนขอนับองค์ประชุมแบบตีรวนประธานก็ให้นับองค์ประชุมโดยวิธีแบบขานชื่อปรากฏว่าคนที่ขอนับองค์ประชุมฝ่ายค้านไม่แสดงตนทั้งที่เป็นคนหนุ่มสาวที่อ้างว่าเป็นการเมืองใหม่ขอนับแบบตีรวนเป็นวิธีการเดียวที่ฝ่ายค้านใช้อาวุธชักดาบออกมาการนับองค์ประชุมเป็นอาวุธของฝ่ายค้านตนเคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนแต่ไม่ใช่การนับพร่ำเพรื่อนับโดยไม่รู้กาลเทศะอันไหนควรไม่ควรล่าสุดหนุ่มอาร์ตอินฟูสวนกลับจัดเต็มดูเหมือนเกณฑ์ล้มประชุมสภาของก้าวไกลจะไม่ได้ผลอีกต่อไปหลังจากการนับองค์ประชุมเมื่อวานก่อนพรรคเพื่อไทยและฝ่ายรัฐบาลอยู่กันครบแต่ว่าพรรคก้าวไกลกลับไม่ยอมแสดงตนนั่นก็หมายความว่าที่ครบองค์ประชุมก็คือฝ่ายรัฐบาลส่วนพรรคก้าวไกลก็อาจไม่ครบองค์ประชุมหรือเปล่าก็เลยไม่แสดงตัวแต่ว่าก็ไม่น่าไปท้าเขานับองค์ประชุมก็นั่นแหละมันเคยเป็นเกมที่ตัวเองเคยได้เปรียบได้หน้าได้สร้างความดีความชอบแล้วก็ได้โยนความบกพร่องให้กับพรรคการเมืองอื่นที่เคยได้ผลมาตลอดวันนี้ก็ไม่ได้ผลแล้วดูเหมือนเกมล้มประชุมสภาของพรรคก้าวไกลซึ่งเคยได้ผลจะไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วนะครับหลังจากการนับองค์ประชุมเมื่อวันหนึ่งก่อนพรรคเพื่อไทยและฝ่ายรัฐบาลอยู่กันครบนะครับแต่ว่าพรรคก้าวไกลกลับไม่ยอมแสดงตนนั่นก็หมายความว่าที่ครบองค์ประชุมก็คือฝ่ายรัฐบาลนะครับส่วนพรรคก้าวไกลก็อาจจะไม่ครบองค์ประชุมหรือเปล่านะครับก็เลยไม่แสดงตัวแต่ว่าก็ไม่น่าไปท้าเขานับองค์ประชุมนะครับแต่ก็นั่นแหละมันเคยเป็นเกมที่ตัวเองเคยได้เปรียบนะครับได้หน้าได้สร้างความดีความชอบแล้วก็ได้โยนความบกพร่องให้กับพรรคการเมืองอื่นนะครับที่เคยได้ผลมาตลอดวันนี้ก็ไม่ได้ผลแล้วแต่เหนืออื่นใดนะครับต้องบอกว่าการขานชื่อของส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับในการนับองค์ประชุมสภาครั้งนี้น่ารักมากนะครับลองไปฟังกันดูนะนางสาวกิตธัญญาวาจาดีกิตธัญญาวาจาดีสาววารินแสดงตนค่ะนายคงกิตฉัตรมารีรัตน์คงกิตฉัตรมารีรัตน์และน้องแลนบิดอยู่ครับนายชัยชนกชิดชอบถึงจะผิดหวังกับการเมืองสมัยเก่าแต่อยู่ครับนายเทิดชาติชัยพงษ์เทิดชาติชัยพงษ์เชียงรายเขต5เพื่อไทยไม่เคยขาดอยู่ครับนายนพพลเหลืองทองนารานพพลเหลืองทองนาราคนพรหมพิรามอยู่ครับนางสาวประภาพรทองปากน้ำประภาพรทองปากน้ำสุโขทัยเพื่อไทยอยู่ค่ะนางสาวปิยนุชยินดีสุขปิยนุชยินดีสุขสาวโคราชแสดงตนค่ะนายพัชระจันลวงทองพัชระจันทรวงทองคนโคราชแสดงตนครับนายมนัสนันหลีนวรัตมนัสนันหลีนวรัตพรรคเพื่อไทยปทุมธานีอยู่คนเดียวครับนายยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์ยศวัฒน์กาญจนบุรีอยู่ตั้งแต่ช่วงหารือจนถึงตอนนี้แล้วครับคงจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ของการเมืองมันดีนะครับไม่ได้อยู่ในยุคของการเป็นเผด็จการวันนี้นะครับทั้งคุณจักรภพเพ็ญแขแล้วก็คุณทักษิณก็กลับมาแล้วนะครับการพูดคุยการสมานฉันท์แล้วก็การที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าละทิ้งความขัดแย้งนะครับก็น่าจะเป็นหนทางที่หลายๆฝ่ายอยากจะได้นะครับยกเว้นอาจจะก้าวไกลหรือเปล่าที่ไม่ต้องการอย่างนั้นนะครับ
อย่างที่หนุ่มอาร์ตบอกเลยค่ะคุณผู้ชมแผนล้มประชุมสภาของพรรคก้าวไกลเคยได้ผลเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้แผนกันหมดแล้วนะคะยังไงก็เปลี่ยนแผนนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็คุมเข้มนะคะรัดกุมทุกอย่างแล้วค่ะขานชื่อกันแบบน่ารักน่ารักดูแล้วก็ช็อตนี้เนี่ยก็ทำให้พรรคก้าวไกลหน้าแหกได้เหมือนกันเลยค่ะและคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารรอบวันนะคะกลับมาติดตามกันได้กับทางทีมข่าวท็อปอัปเดตค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ